สวัสดีครับผมธนิตจินธรรมนะครับเป็นศิลปินเชียงรายของสมาคมขวัญศิลปะเชียงรายนะครับผมก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการมหานครปฏินะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่จะได้ร่วมงานในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางผู้จัดนิทรรศการนะครับที่เชิญผมไปร่วมแสดงนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากๆนะครับผมก็สำหรับผลงานของผมนะฮะผมจะปั้นองค์พระพิฆเนศน้อยเป็นเทคนิคดินเผาครับผมดินเผาก็คือเทคนิคหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ยากนะฮะในการปั้นนะเพราะการปั้นไม่มีการทำพิมพ์จะขึ้นรูปด้วยมือนะฮะแล้วก็ข้างในจะกลวงหมดนะจะปั้นบางๆเหมือนถ้วยเหมือนแก้วอะไรพวกนี้ฮะเหมือนงานเซรามิกนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เคลือบนะเป็นเนื้อดินเผานะครับผมก็อยากให้มาชมของจริงครับผมว่าความพิเศษของดินเผาเนื้อดินเผาจะเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่1 มกราคม2563นะครับผมก็สถานที่จัดก็จะเป็นที่ดุ๊กห้างเกษรพลาซ่านะชั้น1นะครับผมกรุงเทพมหานครนะก็อยากให้มาชมกันเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็แล้วเจอกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับ